นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอีดอนค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเก็บกู้เครื่องบินนกแอร์ที่ประสบอุบัติเหตุลื่นถลายออกนอกรันเวย์แล้วหลังจากต้องผ่าเด่นถึง60,000จากกรณีเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ลื่นถลายออกนอกเมซิเล่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดได้มีการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องบินจากจุดที่เกิดเหตุแล้วจึงใช้เวลาเด่นกว่า2ชั่วโมงจึงสามารถกู้เครื่องบินได้สำเร็จจากนั้นได้นำเครื่องไปเก็บรักษาไว้ที่บริเวณลานจอดเครื่องบินของกองบินที่23อุดรธานีเพื่อรอส่อมต่อไปโดยแหล่งข่าวที่เคยเห็นงานด่านส่อมเครื่องบินในสมัยฐานทัพอเมริกันบอกว่าจากการที่ได้เบิ่งภาพของผู้โดยสารในวันที่เกิดเหตุเห็นภาพใบพัดด้านซ้ายมือหักงอนั้นสันนิษฐานได้ว่าแรงกระแทกจนใบพัดหักงอจะส่งผลกระทบกระเทือนไปยังโครงสร้างตัวปีกของเครื่องบินที่ทำด้วยเหล็กเบาหรืออลูมิเนียมอันลอยตามหลักวิชาสั่งส่อมเครื่องบินแล้วจะต้องมีการรื้อถอดตัวปีกออกและเปลี่ยนปีกใหม่ทั้งหมดแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ้อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน